สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ในการที่จะให้ศาลวินิจฉัยว่าจะสามารถเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่2กุมภาพันธ์2557ไปได้หรือไม่นะครับหรือถ้าเลื่อนได้ใครจะมีอำนาจในการสั่งเลื่อนนะครับระหว่างคณะรัฐมนตรีรักษาการกับกกต.นะครับซึ่งศาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นข้อขัดแย้งเรื่องของการใช้อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับจึงพิจารณาตามมาตรา214นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ตอน9โมงครึ่งนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการอ่านคำวินิจฉัยด้วยวาจานะครับซึ่งก็คงจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าถ้ามีการเลื่อนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งหรือถ้าไม่เลื่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้รายการฟันธงจะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับจากนักวิชาการ2ท่านนะครับโดยจะพูดคุยทางโทรศัพท์นะครับท่านแรกอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลนะครับจากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอีกท่านหนึ่งอาจารย์วรวิทย์ปารูนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดปัตตานีเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการรับคำร้องของกกต.ในการที่จะวินิจฉัยเรื่องของการจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับวันนี้ศาลก็มีมติออกมาแล้วนะครับในการที่จะรับคำร้องนี้และจะมีการอ่านคำวินิจฉัยด้วยวาจาในวันพรุ่งนี้ตอน 9:30 น.นะครับหากมีการเลื่อนแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งเรื่องของการไม่เลื่อนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลนะครับอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการที่จะรับวินิจฉัยตามมาตรา214นี้ไหมครับในกรณีนี้คือในเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยผมจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับครับประเด็นแรกก็คือตอนแรกก็เถียงกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจรับพิจารณาหรือเปล่านะครับเพราะเนื่องจากว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกรณีที่ก็มีหลายคนให้ความเห็นนะครับว่าต้องเป็นกรณีที่ขัดแย้งกันนะครับองค์กรของรัฐขัดแย้งกันนะครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันก็คือดูเหมือนว่าจะไม่มีความขัดแย้งคือเพราะว่าดูเหมือนว่าต่างคนต่างไม่อยากทำมากกว่านะครับแต่โอเคไม่ไรนะครับคือว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็วิจัยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับไปพิจารณานะครับตอนนี้เนี่ยประเด็นที่จะวิจัยพวกนี้คือว่าศาลรัฐธรรมนูญคงจะต้องวิจัยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจนะครับในการที่จะคือใครเป็นทั้งสององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะครับรักษาการกับกกต.เนี่ยจะมีอำนาจในการเลื่อนวันเลือกตั้งหรือเปล่าประเด็นที่จะพิจารณาพรุ่งนี้ที่จะออกมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้นะครับอาจารย์คิดว่าอันนี้นี่คือตั้งสมมติฐานนะอาจารย์นะถ้ากกต.ถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าเป็นอำนาจของกกต.ในการที่จะเลื่อนได้หรืออาจจะเป็นอำนาจของครม.ที่จะเลื่อนได้ถ้าสมมติว่าเลื่อนได้อาจารย์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งครับถ้าเลื่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทั้งที่มีการรับสมัครไว้แล้วทั้งที่มีการลงคะแนนไว้แล้วในส่วนของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอันนั้นจะเกิดผลกระทบขึ้นมาอย่างไรครับคือถ้าจะคืออันแรกที่ผมอยากจะพูดก่อนคือเป็นประเด็นนี้นะครับคือว่าคือในแง่ของอำนาจที่จะกำหนดให้องค์กรทั้งสององค์กรนี้ไม่ว่าจะองค์กรในองค์กรหนึ่งให้เลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีช่องทางนะครับเพราะนั้นอันแรกเนี่ยคือคงจะต้องจับตามองคือคงจะต้องฟังกันเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้เห็นคำร้องของกกต.ไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นไงนะครับแต่คือว่าคำถามเบื้องต้นที่อาจจะต้องถามเลยคือว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตราไหนในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับคือก็เห็นได้ชัดคือในเนื่องจากในตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้มีบทบัญญัติให้อำนาจไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกกต.ก็ตามนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐบาลเองก็ตามคือในตัวบทมันไม่เปิดช่องให้เลยเพราะนั้นเนี่ยคือมันจึงเป็นคืออันนี้สิ่งที่มันต้องจับตามองอันแรกคือว่าคำถามคือว่าศาลรัฐธรรมนูญจะอ้างอำนาจตามมาตราไหนเข้ามาพิจารณาให้อำนาจกับไม่ว่าจะกกต.เองก็ตามนะครับหรือกับรัฐบาลเองก็ตามนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปโดยที่ไม่มีอำนาจใดๆรองรับเนี่ยผมคิดว่านี่ก็จะเป็นการตัดสินอีกครั้งนึงซึ่งผมคิดว่ามันจะสร้างอะไรล่ะความปวดหัวให้กับผู้คนในสังคมไทยโดยเฉพาะยิ่งคนที่จะเกิดใครตามหรือใครศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพบว่าที่ผ่านมาเราจะพบว่าโอ้เวลามีศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินมาช่วงหลังๆเนี่ยมันคือไอ้ที่เราคาดว่ามันไม่ได้จะเป็นไม่ได้มันก็เป็นไปได้มาหลายรอบแล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้การวินิจฉัยตามมาตรา214ที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการใช้อำนาจรัฐ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญว่ามีความขัดแย้งกันว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ใช้อำนาจนั้นเพราะฉะนั้นมาตรานี้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะนำมาวินิจฉัยถ้าจะยึดตามมาตรานี้จะได้ไหมฮะคือศาลรัฐธรรมนูญถ้าถามว่ามาตรานี้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาก็ได้แต่ว่าพอจะไปสั่งว่าองค์กรไหนมีอำนาจในการเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยตอนนี้คือตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องไว้เลยนะครับตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ทั้งรัฐบาลนะครับและไม่ได้ทั้งกกต.ไว้หมายความว่าคือในเรื่องเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยก็ตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เจนนะครับว่าพอยุบสภาปุ๊บเนี่ยก็ต้องกำหนดวันเลือกตั้งไปเลยไม่มีเหตุยกเว้นใดๆเลยนะครับไม่มีเหตุยกเว้นใดๆเลยซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีบางท่านก็ให้ความเห็นว่าสามารถเลื่อนได้ถ้ามันเกิดกรณีแผ่นดินไหวซึ่งถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะแผ่นดินไหวจริงๆแต่คือตอนนี้เรายังไม่รู้แผ่นดินไหวมันจะเกิดหรือเปล่าเพราะนั้นจะไปเลื่อนเนี่ยผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญคงต้องวินิจฉัยหรือคงต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับว่าตนเองเนี่ยจะใช้อำนาจนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเบื้องต้นผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาตัดสินอะไรศาลรัฐธรรมนูญต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นหมายความว่าการตัดสินใดๆก็ตามเนี่ยผมเชื่อคงต้องอยู่ภายใต้กรอบอำนาจเท่าที่ตนเองจะมีนะครับจะไปเพิ่มอำนาจให้กกต.มีอำนาจในการเลือกตั้งจะเพิ่มอำนาจให้รัฐบาลในการเลื่อนการเลือกตั้งได้เนี่ยผมคิดว่านี่นับว่าเป็นอันตรายนะครับเพราะว่ากระทำในสิ่งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะครับครับถ้าเหตุผลที่กกต.ได้มีการเสนอให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญได้รับทราบนะครับเพื่อประกอบคำวินิจฉัยก็คือการพยายามที่จะขัดขวางและก็ได้เห็นการขัดขวางแล้วเกิดความบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจากการที่มีความพยายามในการขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็หลายๆหน่วยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับที่ไม่สามารถที่จะรับสมัครได้บางเขตก็รับสมัครได้เพียงแค่คนเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ครบตามจำนวนที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้รวมทั้งเรื่องของการไปปิดกั้นไปรษณีย์ต่างๆที่ไม่สามารถที่จะส่งบัตรเลือกตั้งได้มีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นจนกกต.ไม่สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้อันนี้เป็นเหตุผลพอที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ไหมครับว่าจำเป็นที่ต้องวินิจฉัยลงมาว่าจะต้องเลื่อนหรือไม่เลื่อนอย่างไรคือถ้ามันมีเหตุการณ์ชนิดที่จะทำให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเนี่ยครับมันประสบปัญหานะครับคือเห็นได้ชัดว่าเป็นอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยผมคิดว่ากรณีแบบนั้นก็อาจจะต้องคำนึงถึงนะครับว่าจะทำให้เกิดการเลื่อนการเลือกตั้งได้อย่างเช่นสมมติว่าเกิดแผ่นดินไหวแบบครั้งยิ่งใหญ่แล้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่อจังหวัดส่วนใหญ่ในประเทศไทยแบบนี้ผมเชื่อกรณีแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้เพราะมันคงเป็นมหาจริงๆนะครับแต่ว่ากรณีที่เราเห็นการขัดขวางการรับสมัครการเลือกตั้งครับหรือบางเขตเนี่ยมีผู้สมัครลงเลือกตั้งเพียง1ท่านอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของในท่ามกลางอีกหลายๆเขตซึ่งในหลายๆเขตการเลือกตั้งเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าก็ดำเนินไปตามปกตินะครับเพราะนั้นลำพังเพียงจะอ้างเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิด28เขตอะไรแบบนี้ในภาคใต้แล้วมาทำให้ต้องยกเลิกการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเลือกตั้งส.ส.เขตเนี่ยจำนวน375คนผมคิดว่ามันยังไม่สู้จะมีเหตุผลนะครับเท่าที่พอจะยอมรับได้แล้วต้องทำให้เกิดการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับอีกทั้งเนี่ยวันที่2กุมภาเนี่ยมันก็ยังมาไม่ถึงนะครับซึ่งแม้ว่าจะไม่กี่วันก็ตามสิ่งที่กกต.ควรต้องทำก็คือเตรียมการเลือกตั้งให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับพื้นที่ไหนเช่นพื้นที่ไหนถ้าคิดว่าจะมีปัญหากกต.ก็สามารถขอความร่วมมือนะครับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอื่นๆซึ่งมีความพร้อมในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้กระทั่งทหารเองนะครับกกต.ก็มีอำนาจในการที่จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานเหล่านั้นนะครับครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าในแง่นึงคือในแง่นึงกกต.ควรต้องคือจะว่าเป็นมือใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คือที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของการรับสมัครเลือกตั้งเห็นได้ชัดว่ากกต.ไม่มีความพร้อมอย่างเพียงพอในการดำเนินการนะครับอาจารย์ถ้าสมมติโอเคเราอาจจะลองสรุปเป็นสมมติฐานว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะบอกว่ากกต.มีอำนาจในการเลื่อนนะครับหรือแม้แต่รัฐบาลมีอำนาจในการเลื่อนจะด้วยเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญว่าอะไรก็ตามเนี่ยการเลื่อนไปมันต้องมีระยะเวลาทีนี้คนที่จะกำหนดระยะเวลาว่าควรจะเลื่อนไปสักกี่มากน้อยเนี่ยนะครับจะเป็นใครฮะกกต.หรือว่าเป็นครม.ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของศาลแต่ถ้าเลื่อนไปแล้วมันก็ต้องมีช่วงระยะเวลาด้วยใช่ไหมฮะอาจจะเป็น3เดือน5เดือน1ปีแล้วการเลื่อนไปแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การที่ทำให้กปปส.หรือว่าการชุมนุมของคุณสุเทพจะยอมรับหรือเปล่าก็ชัดเจนว่าน่าจะไม่ยอมรับเพราะเลื่อนไประยะสั้นๆเนี่ย
กปปสก็เดินทางไปขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีคำตอบอะไรว่าเลื่อนแล้วมันจะยุติการขัดขวางได้อันนี้อาจารย์วิเคราะห์การเลื่อนคือในความเห็นผมเนี่ยการเลื่อนการเลื่อนตั้งเนี่ยครับคงไม่น่าจะทำให้ทางกปปสยุติการชุมนุมภายในเร็ววันนะครับ คือมันคงมีปัญหาแรกคือว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งนะครับให้กกต.หรือรัฐบาลก็ตามนะครับมีอำนาจในการเลือกตั้งเนี่ยเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยคำถามที่มันถามตามมาคือว่าเราจะเลื่อนได้นานเท่าไหร่เราจะเลื่อนได้นานเท่าไหร่เพราะว่าในนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับซึ่งในแง่นี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะปรับเอาที่มันพอจะดูใกล้เคียงที่สุดอย่างเช่นภายใน180วันนะครับ6เดือนแบบเนี้ยอาจจะปรับบางมาตราเข้ามาใช้อย่างไกลที่สุดก็คือ180วันแต่สมมุติว่าต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยว่าจะกกต.หรือรัฐบาลก็ได้มีอำนาจในการเลื่อนตั้งเลื่อนการเลือกตั้งก็180วันก็180วันคือน่าจะคือซึ่งในความเห็นผมถ้าเกิดในทางวิชาการจริงๆมันเลื่อนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าให้เลื่อนได้ซึ่งคือจริงๆถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งได้เนี่ยผมก็ไม่สู้จะประหลาดใจมากเท่าไหร่นะครับครับเพราะว่าเคยมีความประหลาดใจเกิดขึ้นหลายครั้งจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับครับครับแต่180วันก็ไม่สามารถที่ทำให้กปปสหรือคุณสุเทพเองจะหยุดขัดขวางการจัดการเลือกตั้งได้ถูกไหมฮะคือผมเข้าใจว่าก็โดยทั่วไปที่เราเข้าใจกันคือสิ่งที่ทางกปปสต้องการเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงเลื่อนการเลือกตั้งนะครับสิ่งที่กปปสต้องการก็ไม่ใช่เพียงนายกรักษาการลาออกจากตำแหน่งแต่สิ่งที่ทางกปปสต้องการก็คือสิ่งที่เรียกร้องมาโดยตลอดคือต้องการสิ่งที่เรียกว่าสูญญากาศทางอำนาจนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เดินหน้าไปสู่การตั้งนายกโครงการนายกคนกลางนะครับแล้วก็ตั้งสภาประชาชนอะไรได้พวกนี้แหละเพราะนั้นผมคิดว่าคือต่อให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยว่าเลื่อนการเลือกตั้งได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจผมก็ไม่คิดว่าจะทำให้ทางกปปสเนี่ยหยุดการชุมนุมแต่อย่างใดนะครับถ้าคงยังเดินหน้าต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าคือถ้าสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีความเห็นว่าให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเลื่อนการเลือกตั้งไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาในความเห็นผมซึ่งผมเดานะครับผมเดาก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นในประสบการณ์ทางการเมืองในช่วงประมาณ 7-8 ปีผ่านมาคือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยลำพังเพียงอาศัยการชุมนุมของมวลชนเนี่ยไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ถ้าเราลองนึกถึงตั้งแต่รัฐบาลที่นำโดยคุณทักษิณ นะครับต่อเนื่องมาถึงคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณสมัครสุนทรเวชเราจะพบว่าทั้งหมดเนี่ยการชุมนุมของฝ่ายที่คัดค้านหรือฝ่ายที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลไม่สามารถจะล้มรัฐบาลได้แต่ต้องไปอาศัยองค์กรอิสระเข้ามาทำหน้าที่อาศัยอาจจะหนึ่งทหารก่อนนะครับตอน19กันยานะครับแล้วก็พอตอนหลังมาก็มาเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ2550สิ่งที่ผมเดาผมคิดว่าเป็นแบบนี้คือถ้าสมมุติว่าจะขยับการเลือกตั้งออกไปเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นตามมาผมคิดว่าเราน่าจะเห็นการทำงานนะครับขององค์กรอิสระองค์กรอื่นๆหรือรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญเองด้วยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราจะพอมองเห็นก็คือว่าเนื่องจากยังมีคดีหลายคดีค้างอยู่นะครับอย่างเช่นคดีกฎหมายเงินกู้2ล้านล้านนะครับเราเห็นคดีเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่มาของสว.เราเห็นเรื่องจำนำข้าวที่ยังติดอยู่ในปปช.ผมคิดว่าไอ้กลไกทั้งหมดเนี่ยจะทำงานครับแล้วพอกลไกทั้งหมดนี้ทำงานผมคิดว่ามันจะนำไปสู่การทำให้นายกยิ่งลักษณ์นะครับ คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นไปจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งมันพร้อมจะถูกอธิบายได้ทั้งนั้นนะครับครับอาจารย์ครับเสียดายเวลาหมดแล้วฮะไว้ค่อยคุยกันอีกทีอาจารย์ฮะขอบพระคุณมากครับครับครับผมครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับอาจารย์วรวิทย์บารูนะครับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานีพักกันครู่เดียวครับเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนการ
การเลือกตั้งเป็นสิทธิ์และหน้าที่แต่ถ้าจะให้ดีเข้าคูหาทุกครั้งต้องกากบาทถูกวิธีด้วยชอบใครหมายเลขใดก็จำเอาไว้นะครับและนี่บัตรดีที่กากบาทถูกต้องทำเครื่องหมายกากบาทให้ชัดเจนอยู่ในช่องทำเครื่องหมายกากบาทให้จุดตัดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไม่เขียนข้อความหรือขีดฆ่าให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนส่วนใครที่กากบาทแบบนี้เป็นบัตรเสียแน่นอนทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากบาทเครื่องหมายกากบาทอยู่ระหว่างช่องทำเครื่องหมายจุดตัดของกากบาทอยู่นอกช่องทำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า1ครั้งในช่องเดียวกันเขียนข้อความหรือทำเครื่องสังเกตในบัตรเลือกตั้งแล้วอย่าลืมนะครับย้อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองทุกครั้งเข้าใจแบบนี้แล้วเข้าคูหาทุกครั้งต้องกากบาทให้ถูกวิธีด้วยนะครับกกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรกับการเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้งนะครับช่วงนี้จะไปคุยกับอาจารย์วรวิทย์บารูนะครับสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดปัตตานีตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์เห็นว่าควรจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนสำหรับการเลือกตั้งครับอาจารย์ผมว่ามันก็โดยกฎหมายแล้วมันไม่น่าจะเลื่อนนะฮะแล้วก็ด้วยความพร้อมของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งใน3จังหวัดชายแดนใต้นะฮะมีพร้อมไหมครับว่ามันมีเหตุผลอะไรในเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะครับพอดีทางกรรมาธิการก็ได้เชิญทางกกต.มาครับก็สอบถามนะครับว่าที่ว่า15จังหวัดชายแดน15จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันรวมถึง3จังหวัดไหมผมถามครับถ้าหากว่ารวมถึง3จังหวัดมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมก็จะว่านะครับใน3จังหวัดเนี่ยประชาชนพร้อมแล้วก็โดยทั่วไปแล้วนะฮะใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มาใช้สิทธิ์จะอยู่ที่เฉลี่ยจะอยู่ที่ 7.2 ขึ้นไปทุกครั้งนะฮะครับมันนับว่าสูงมากนะฮะครับท่านผมว่าคนในเป็นเรื่องแปลกนะคนในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยแม้จะมีความวุ่นวายความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ว่าประชาชนพร้อมที่จะเลือกตั้งนะฮะนั่นหมายถึงว่าอาจารย์ผมว่าครับครับอาจารย์จะสรุปอย่างไรก็คือว่าถ้าจังหวัดไหนที่พร้อมก็จัดการเลือกตั้งไปเลยแต่ที่ไม่พร้อมก็เลื่อนไปอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ผมว่าอย่างนั้นนะฮะมันก็ต้องเดินหน้าเพื่อเลือกในจังหวัดซึ่งสามารถที่จะเลือกตั้งได้นะครับอาจารย์ถ้าจังหวัดที่ยังเลือกตั้งไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการต่อไปหลังจากนั้นครับครับแต่การที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยและมีการเลื่อนการเลือกตั้งไปทั้งประเทศเนี่ยแล้วอาจารย์คิดว่าจะเหมาะสมหรือว่าจะถูกต้องไหมครับหรืออย่างไรผมว่าในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันจะออกบางทีคำตอบในหลายคนนะฮะที่ติดตามการทำงานขององค์กรอิสระอันนี้นะคิดว่าคงจะมีคำตอบซึ่งหลายคนอาจจะคาดเดาได้นะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรอาจารย์แต่ว่าจะเดายังไงอาจารย์จะคาดเดายังไงสำหรับเนี่ยครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่าไม่มีการเลือกตั้งและก็มีการเลื่อนออกไปเนี่ยนะครับโดยใช้มาตราที่214เนี่ยนะฮะครับผมว่าถ้าหากว่ามันไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้นะฮะหรือรัฐบาลชุดนี้ก็ตามถ้าหากว่าเขามีการอ้างว่าไม่พร้อมแล้วก็เลื่อนออกไปถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสามารถเลื่อนให้เลื่อนไปนะฮะครับทีนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลชุดต่อไปนะครับเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็มีการบอกว่าไม่พร้อมเมื่อพรรครัฐบาลขณะนั้นนะครับดำเนินการแล้วก็ลงไปพื้นที่แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีเนี่ยก็จะเป็นข้ออ้างในการที่จะขอประกาศกิจกรรมใหม่เพื่อการเลือกตั้งเลื่อนออกไปเนี่ยมันก็จะไม่มีวันจบนะฮะต้องคิดอีกมุมหนึ่งนะมุมของการที่ว่าถ้าหากว่ารัฐบาลจะเล่นแง่ตรงนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญให้คำตัดสินออกมาว่าเลื่อนเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นมาตรฐานในการที่จะรัฐบาลในขณะนั้นขอกฤษฎีกาใหม่เสร็จแล้วก็ขอเลื่อนเลือกตั้งต่อไปเรื่อยมันก็จะวุ่นวายกันใหญ่เลยนะครับอาจารย์ถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยบอกว่าสามารถเลื่อนได้จะให้รัฐบาลเลื่อนหรือว่าจะให้กกต.เลื่อนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเลื่อนได้เนี่ยมันจะมีคำยืนยันอะไรหรือเปล่าว่าจะไม่ถูกขัดขวางอีกอาจารย์ม
มันก็ไม่มีการยืนยันนะฮะมันจะมีอีกจำพวกอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจที่พร้อมจะเลือกตั้งนะฮะผมยังยกตัวอย่างเช่นว่าในสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็พร้อมที่จะเลือกตั้งไอ้กปน.เนี่ยกรรมการประจำหน่วยเนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินการแล้วก็มีครบถ้วนนะฮะแล้วเราจะตอบคำถามนี้อย่างไรครับครับครับถ้าเกิดว่าเลื่อนไปจะต้องใช้ระยะเวลามันก็คงต้องถ้าเกิดจะให้ตรงกับความต้องการกปปส.นั่นก็คือระยะเวลาในการที่จะปฏิรูปซึ่งก็คงต้องระยะเวลานานนะฮะแต่ถ้าเลื่อนไปแค่ระยะสั้นๆ180วันอันนี้ก็คงไม่น่าจะส่งผลให้กปปส.หรือคุณสุเทพเองก็ยินดีกับการเลื่อนในครั้งนี้ซึ่งอันนั้นก็จะไม่ใช่เป็นการหาทางออกอยู่ดีทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะมีทางออกอย่างไรสำหรับเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้งในประเด็นนี้ฮะผมว่าประธานที่ดีที่สุดไม่ควรจะเลื่อนนะเลื่อนเป็นปมใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเลื่อนขึ้นมามันจะเป็นปมใหม่ขึ้นมาอย่างที่บอกแล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะหรือว่ารัฐบาลจะออกกิจกรรมก็จะเลื่อนเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งจะถามเหตุผลว่าเลื่อนเพราะอะไรครับแต่ก็เพราะว่าในส่วนซึ่งการขัดขวางในการที่จะไม่มันการเลือกตั้งนี่มันมีอยู่จำนวนหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็จำนวนน้อยกว่าที่จะมีการเลือกตั้งพร้อมที่จะเลือกตั้งนะครับครับครับก็คงต้องดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในจังหวัดปัตตานีตอนนี้พร้อมแล้วแล้วก็บรรยากาศการหาเสียงเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็ดำเนินการไปนะฮะดำเนินการไปตามโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้สดร้อนๆเนี่ยครับก็มีการเตรียมในการที่การหาเสียงก็ตะลึกลงไปเรื่อยๆนะฮะในการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันในกับในทุกวิธีทางในการที่จะใช้กระบวนการการหาเสียงนั่นนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับครับก็เริ่มที่จะมีการหาเสียงกันอย่างคึกคักแล้วนะฮะในจังหวัดปัตตานีอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงต้องติดตามดูนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีการวินิจฉัยด้วยการอ่านคำวินิจฉัยด้วยวาจาในวันพรุ่งนี้ 9:30 ติดตามดูว่าจะสามารถที่จะเลื่อนได้ด้วยเหตุผลอะไรถ้าเลื่อนไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบพระคุณแล้วก็ติดตามกันอีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ